เอาเลยครับกราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่ก็คือ The Move Comic ในเรื่องราวของ Injustice God Among Us เอพิโซดที่4ครับซูเปอร์แมนที่กำลังอุ้มภรรยาของเขาที่สิ้นลมหายใจลงมาจากนอกอวกาศตอนนี้เขาได้สูญเสียคนรักและลูกในครรภ์ของลูอิสเลนไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่โจ๊กเกอร์ได้พรากไปไม่ได้มีเพียงแค่นั้นแต่รวมไปถึงประชาชนมากมายที่อาศัยอยู่ในเมืองเมโทรโพลิสด้วยและสิ่งที่ซูเปอร์แมนทำได้ในตอนนี้มีเพียงแค่กอดร่างภรรยาของเขาเอาไว้ฉากตัดกลับมาที่แบทแมนที่กำลังสอบปากคำโจ๊กเกอร์ว่าเขาคิดอะไรอยู่ทำไมจึงต้องทำสิ่งเลวร้ายแบบนั้นด้วยแต่แน่นอนครับว่าคำตอบของโจ๊กเกอร์นั้นหาเหตุผลหรือว่าตรรกะอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากมันก็แค่สิ่งที่เขาอยากทำก็เท่านั้นในมุมของแบทแมนแล้วโจ๊กเกอร์คือศัตรูของเขาเหตุใดโจ๊กเกอร์จึงต้องดึงซูเปอร์แมนให้มามีเอี่ยวด้วยแต่คำตอบของตัวตลกจอมวายร้ายนั้นบอกว่าทุกๆครั้งที่เขาเล่นเกมกับแบทแมนเขามักจะแพ้อยู่เสมอและการพ่ายแพ้มันน่าเบื่อเกินไปแล้วเขาจึงหันเหเป้าหมายไปที่คนอื่นบ้างและการขยี้ซูเปอร์แมนนั้นช่างง่ายดายซะเหลือเกินฉากต่อมาเป็นภาพของกรีนแลนเทิร์นที่กำลังช่วยเหลือผู้รอดชีวิตให้ออกมายังพื้นที่ปลอดภัยซึ่งแฟลชก็ตามมาสมทบกันติดๆครับเพราะว่าคนที่พวกเขาถามถึงก็คือซูเปอร์แมนที่เดากันว่าตอนนี้เขาน่าจะยังอยู่ในเมโทรโพลิสรวมทั้งตั้งแต่เกิดการระเบิดเครื่องมือสื่อสารของซูเปอร์แมนก็ใช้การไม่ได้ทำให้ในตอนนี้ไม่มีใครสื่อสารกับเขาได้เลยและไม่มีใครกล้าเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่ใจกลางการระเบิดด้วยเพราะยังมีอีกคนครับที่พลังไม่แพ้ซูเปอร์แมนซึ่งเธอเป็นคนเดียวที่ออกตามหาเขาโดยสิ่งที่เธอเห็นก็คือชายผู้ที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกกำลังคุกเข่าลงกับพื้นซึ่งแสดงถึงความเสียใจที่ไม่อาจรับไหวแดน่าเข้าไปใกล้ๆสัมผัสที่ไหล่ของเขาและเรียกชื่อของคลาร์กเคนยังไงก็ตามตอนนี้แม้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่อาจทนรับความทุกข์ที่เกิดจากการต้องสูญเสียคนรักได้น้ำตาได้ไหลออกมาท่วมใบหน้าของเขาเขาได้แต่โทษตัวเองที่เป็นคนสังหารลูอิสและลูกแดน่าเตือนสติคลาร์กว่านั่นไม่ใช่ความผิดของเขาเลยแต่ว่าเป็นแผนการของโจ๊กเกอร์ที่จงใจทำร้ายเขาและครอบครัวจากนั้นคลาร์กขอให้แดน่าอบอุ้มร่างของลูอิสเอาไว้และฝากให้เธอดูแลก่อนที่เขาจะกลับมาจากนั้นซูเปอร์แมนก็บินขึ้นฟ้าไปซูเปอร์แมนบินผ่านกลุ่มควันที่เกิดจากการทำลายล้างของขีปนาวุธเป้าหมายของเขาก็คือโจ๊กเกอร์ครับเพราะว่ากรีนแลนเทิร์นนั้นดักรออยู่แล้วและรู้ว่าซูเปอร์แมนต้องการจะทำอะไรเขาจึงได้มาขวางทางเอาไว้แต่ว่าสีหน้าของคลาร์กในตอนนี้มันชัดเจนแล้วครับว่าโทสะและความแค้นได้ครอบงำเขาแล้วพร้อมกับเอ่ยปากถามว่าจะสติกลีกพาโจ๊กเกอร์ไปไว้ที่ไหนกรีนแลนเทิร์นยอมบอกข้อมูลไปว่าแบทแมนพาโจ๊กเกอร์ไปที่คุกในเมืองก็อตแธมแต่ว่ากรีนแลนเทิร์นก็ยังไม่แนะนำให้คลาร์กตามไปที่นั่นในตอนนี้เพราะว่าซูเปอร์แมนก็คงจะไม่ยอมฟังใครหน้าไหนแล้วแหละครับกรีนแลนเทิร์นเห็นท่าไม่ดีจึงใช้พลังของแหวนของเขาคุมร่างของซูเปอร์แมนเอาไว้เขาพยายามใช้เหตุผลและบอกให้ซูเปอร์แมนนั้นตั้งสติก่อนแต่ว่าซูเปอร์แมนดูจะไม่มีทีท่าจะรับฟังอะไรเลยทันใดนั้นเองเมื่อพูดให้ปล่อยดีๆไม่ได้แมนออฟสตีลก็ได้แสดงพลังให้เราได้เห็นครับว่าเขาแข็งแกร่งกว่ากรีนแลนเทิร์นแค่ไหนซูเปอร์แมนไม่รอช้าเมื่อสลัดหนีออกมาได้ก็ออกบินในทันทีว่ากรีนแลนเทิร์นที่ตื้อไม่เลิกก็ได้ไล่ตามมาขวางเอาไว้อีกรอบและขู่ว่าอย่าบังคับให้เขาเอาจริงยังไงก็ตามคลาร์กที่รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของกรีนแลนเทิร์นนั้นก็ไม่รอช้าเขาใช้ความเร็วเหนือเสียงเข้ารวบแหวนของกรีนแลนเทิร์นเอาไว้ในกำมือปล่อยให้ร่างไร้พลังของซูเปอร์ฮีโร่ชุดเขียวของเราร่วงหล่นจากฟากฟ้าเมื่อร่างใกล้ถึงพื้นซูเปอร์แมนได้มารับตัวเขาเอาไว้ในขณะที่กรีนแลนเทิร์นกำลังจะส่งข้อความไปบอกกับแบทแมนแต่ว่ามันไม่ทันการครับเพราะว่าซูเปอร์แมนนั้นชิงทำลายอุปกรณ์สื่อสารนั้นลงไปซะก่อนกรีนแลนเทิร์นที่ยอมรับสภาพในการแพ้ได้แต่บอกกับคลาร์กว่าขอให้เขาอย่าทำอะไรลงไปเลยเพราะมันอาจทำให้เขาเสียใจไปตลอดชีวิตทว่าเมื่อซูเปอร์แมนบินจากมาเขาได้บอกกับกรีนแลนเทิร์นว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาเสียใจไปตลอดชีวิตอีกแล้วนั่นก็เพราะว่าการสูญเสียคนรักที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาเสียใจไปตลอดชีวิตแล้วนั่นเองในขณะเดียวกันแบทแมนกับโจ๊กเกอร์ก็ปะทะคารมกันแล้วก็ตามสไตล์โจ๊กเกอร์นั่นแหละครับที่มีการยียวนแล้วก็มีความเป็นโรคจิตของเขาซึ่งสิ่งที่เขาใคร่รู้ในครั้งนี้ก็คือการสูญเสียพ่อแม่ของแบทแมนยังส่งผลให้คนธรรมดาลุกขึ้นมาเป็นอัศวินรัติการได้แล้วถ้าการสูญเสียของซูเปอร์แมนล่ะมันจะขนาดไหนผลมันจะออกมาเป็นเช่นไร
และด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้ทำให้โจ๊กเกอร์นั้นตัดสินใจวางแผนการทั้งหมดขึ้นมาครับคำพูดของแบทแมนผู้มีศรัทธาในความดีงามก็บอกว่าใช่ว่าทุกสิ่งบนโลกนี้จะสามารถทำให้กลายเป็นสิ่งเลวร้ายได้เสมอไปทว่าทันใดนั้นเองซูเปอร์แมนก็บินทะลุกำแพงเรือนจำเข้ามาพร้อมกับการที่โจ๊กเกอร์บอกไปว่าแบทแมนนั้นช่างอ่อนต่อโลกซะเหลือเกินแกคิดว่าเพื่อนของแกจะยังสนุกกับเกมนี้อยู่งั้นเหรอแบทแมนโต้ตอบไปว่าซูเปอร์แมนจะโศกเศร้าแต่เขาคือคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่แบทแมนเคยรู้จักทว่าโจ๊กเกอร์กลับบอกว่าเขาไม่คิดเช่นนั้นเพราะเขาเชื่อว่าผลที่ตามมาจะต้องสนุกมากๆอย่างแน่นอนพร้อมกับภาพที่เราได้เห็นคำว่าตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นได้ตัวโจ๊กเกอร์ไปแล้วทว่าสิ่งที่ซูเปอร์แมนได้ทำลงไปนั้นทำลายคำพูดของแบทแมนทั้งหมดว่าเขาศรัทธาในตัวของซูเปอร์แมนมากแค่ไหนแต่สิ่งที่คลาร์กได้ทำลงไปคือการกำจัดโจ๊กเกอร์ลงในการโจมตีแค่ครั้งเดียวเอาละครับต้องบอกว่าเรื่องราวนั้นเข้มข้นตั้งแต่4เล่มแรกกันเลยทีเดียวครับทว่าเหตุการณ์จะจบลงเช่นไรนะครับยังมีอีกหลายเล่มให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนครับที่สำคัญคุณผู้ชมที่รู้เรื่องแล้วก็อย่าสปอยนะครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ